สวัสดีค่ะจินจากฝ่ายการตลาดค่ะอะโทมี่ของเรามีสถานที่ที่เรียกว่าศูนย์การเรียนรู้ค่ะวันนี้นะคะเราก็เลยจะมาพูดถึงศูนย์การเรียนรู้หรือ Education Center กันค่ะว่า Education Center เนี่ยคืออะไรและทำไมเราถึงต้องมีศูนย์การเรียนรู้ค่ะปัจจุบันค่ะ Atomy นะคะมีสาขากว่า23ประเทศทั่วโลกค่ะและทั่วโลกตอนนี้นะคะก็มีจำนวนศูนย์การเรียนรู้กว่า 4,437 แห่งเลยแหละค่ะสำหรับ Atomy ประเทศไทยค่ะเรามีศูนย์การเรียนรู้ทั้งหมด92ศูนย์การเรียนรู้ทั่วประเทศค่ะศูนย์การเรียนรู้นะคะคือสถานที่สำหรับใช้จัดอบรมและให้ข้อมูลค่ะรวมไปถึงคำแนะนำที่ถูกต้องนะคะเพื่อให้สมาชิกเนี่ยได้มีความเข้าใจในระบบของ Atomy นอกจากนี้ค่ะศูนย์ยังเป็นจุดรับสินค้าของ Atomy เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงค่ะโดยไม่มีวัตถุประสงค์ในการจำหน่ายสินค้าภายในศูนย์ค่ะศูนย์การเรียนรู้แต่ละศูนย์นะคะจะอยู่ภายใต้การบริหารงานของสมาชิกที่มีคุณสมบัติเป็นหัวหน้าศูนย์ค่ะโดยยึดวัฒนธรรมของ Atomy ที่ประกอบไปด้วยวัฒนธรรมการรักษากฎระเบียบวัฒนธรรมการเติบโตร่วมกันและวัฒนธรรมการแบ่งปันเป็นหลักในการบริหารงานนั่นเองค่ะภายในศูนย์การเรียนรู้ค่ะก็จะมีการจัดอบรมในหัวข้อต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการให้ข้อมูลบริษัทค่ะการให้ข้อมูลแผนการตลาดการสาธิตและการแนะนำผลิตภัณฑ์ตลอดจนวิธีการสมัครสมาชิกและวิธีการสั่งซื้อสินค้าเลยล่ะค่ะศูนย์การเรียนรู้อะโทมี่ทุกศูนย์ทั่วประเทศไทยค่ะเปิดต้อนรับแล้วก็พร้อมให้ข้อมูลแก่ทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นหรือไม่เป็นสมาชิกอะโทมี่ค่ะโดยผู้ที่สนใจใช้บริการศูนย์การเรียนรู้สามารถติดต่อศูนย์ได้ผ่านทางเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่บน www.atomy.com/th นะคะแล้วก็คลิกที่ปุ่มศูนย์การเรียนรู้ได้เลยค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือบทบาทและหน้าที่ของศูนย์การเรียนรู้นั่นเองค่ะรู้อย่างนี้แล้วนะคะอย่าลืมแวะไปใช้บริการศูนย์การเรียนรู้ใกล้บ้านของท่านกันเยอะๆนะคะบ๊ายบาย